ลำโพง Harman Kardon Esquire Mini นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวเครื่องเป็นยังไงนะฮะสำหรับตัวเครื่องนะครับแค่นี้เองครับคุณผู้ชมครับขนาดเนี่ยถ้าจับลักษณะนี้นะก็คือจะเท่ากับประมาณ iPhone 6เพียงแต่ว่าหนากว่าตรงนี้นะถ้าเทียบกับ iPhone 6 Plus อันนี้ผมเทียบให้ดูเลยนะวางประกบเลยนะครับนี่นะครับตัวเครื่อง iPhone 6 Plus จะสูงกว่าสำหรับตัวลำโพงนะฮะหน้าตาดูสลิมดูดีมีดีไซน์ด้านหลังทำเป็นเหมือนผิวสัมผัสให้เป็นหนังตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมมีปุ่ม power ปุ่มบลูทูธปุ่มรับโทรศัพท์ปุ่มวอลลุ่มด้านหน้าแผงลำโพงรวมถึงด้านหลังที่เป็นเฉียงๆเนี่ยก็คือเขาทำล้อกับตัวขีดโลโก้ของ Harman แล้วก็ขีดและ Kardon ลงในหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเสียงอะไรเป็นยังไงกันนะครับTry to be still every once in a while. Swing lover, never too close. Swing lover, holding me close. Swing lover, don't wanna boast. It took 15 hours just to save the most.สำหรับเรื่องเสียงของ Esquire Mini นะครับอย่างที่ได้ยินกันไปแล้วนะครับตัวเสียงเนี่ยก็คือในโทนเสียงสูงเสียงร้องเนี่ยก็คือชัดเจนกังวานพอสมควรครับถ้าเทียบว่าเป็นขนาดเท่านี้นะครับส่วนเสียงเบสเสียงต่ำเนี่ยจากที่ผมได้ลองจะสังเกตได้ว่าเสียงเบสจะทำได้แบบแค่พอประมาณคือไม่ได้มีเสียงเบสที่ลากเสียงยาวไม่ได้แบบว่ามีพลังของเสียงเบสพุ่งออกมาสักเท่าไหร่ตรงนี้นะฮะก็อยู่ที่ว่าคุณชอบแนวนี้หรือเปล่าส่วนโดยรวมเนี่ยก็คือเป็นถือเป็นลำโพงพกพาขนาดเล็กที่ให้เสียงได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับฟังก์ชันเรื่องการชาร์จไฟของตัว Esquire Mini นะครับก็คือมีช่อง USB นะที่จ่ายไฟสามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้อุปกรณ์ของเราได้โดยตัวเครื่องนี่มีแบตเตอรี่อยู่ราวๆ 3,000 มิลลิแอมป์ครับสำหรับตัวเครื่องของ Esquire Mini นะครับจากที่เห็นนะฮะตัวเครื่องเนี่ยที่เป็นขอบชิ้นงานเป็นโลหะนะฮะด้านหน้าเนี่ยที่เป็นแผงลำโพงก็คือทำเป็นกริดลายตารางเป็นโลโก้ของ Harman Kardon นะครับจะเป็นลายเฉียงนิดหน่อยนะฮะตรงนี้รวมถึงด้านหลังที่เป็นขาตั้งนะครับพอเรากดขึ้นมาเนี่ยปุ๊บก็จะเป็นขาตั้งวางเครื่องได้มาดูด้านข้างนะครับสำหรับด้านข้างที่เป็นช่องต่างๆเนี่ยก็จะเป็นช่อง USB นะครับช่องใหญ่สำหรับเสียบสายให้กับอุปกรณ์ของเราถัดมาเป็นช่องตัวAUX สำหรับเสียบสายแจ็ค 3.5 นะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการเสียบหรือต่อผ่านบลูทูธตรงนี้นะฮะถัดมาเป็นช่อง Micro USB สำหรับเสียบแบตเตอรี่เพื่อชาร์จให้กับตัว Esquire Mini ถัดมาตรงเนี้ยที่เป็นช่องใหญ่ๆคือไว้ร้อยสายที่มีมาให้ในกล่องด้วยครับสำหรับไว้สายคล้องข้อมือลักษณะนี้นะครับเรามาสรุปสำหรับตัวลำโพง Harman Kardon Esquire Mini กันนะครับตัวลำโพงขนาดเล็กพกพาได้สะดวกนะครับตัวเครื่องไม่ใหญ่มากแล้วก็นอกจากนั้นก็คือมีฟังก์ชันที่สามารถชาร์จไฟให้อุปกรณ์ของเราได้ด้วยด้านเสียงให้เสียงที่ได้ทรงพลังในเรื่องของเสียงร้องเสียงสูงนะที่ทำได้ดีมากๆทีเดียวถ้าเทียบว่าเป็นลำโพงตัวเล็กนะครับส่วนเสียงเบสเสียงต่ำเนี่ยก็คือจะดูอาจจะดูแห้งไปสักนิดนึงก็คือไม่ได้แบบว่ามีลงเป็นหนักคุณผู้ชมที่ชอบแนวเสียงลักษณะที่เป็นให้เสียงร้องนำเนี่ยน่าจะถูกใจกับ Harman Kardon Esquire Mini ครับ